วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดยอดคุณพ่อดีเด่นแต่งเมียอายุอ่อนกว่า22ปีเผยเคล็ดลับที่ทำให้ชีวิตรักประสบความสำเร็จสื่อต่างประเทศรายงานว่าดาราไต้หวันเกาเจียดูจากบุคลิกภายนอกแล้วเงียบขรึมหล่อเท่สมาร์ทเต็มไปด้วยความมั่นใจที่น่าหลงไหลชอบได้รับบทเป็นอันธพาลหรือหัวหน้าแก๊งส่วนฝีมือการแสดงของเขาเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมจนพี่ชายแท้ๆของเขายังเอ่ยปากชมรายได้ใจจริงๆแต่ชีวิตจริงของเขากลับตรงกันข้ามมากเพราะเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและรักครอบครัวมากแม้ว่าเขาจะเคยเล่นบทร้ายมากมายแต่ชีวิตจริงเขาไม่เคยไปข้องแวะหรือผัวพันกับอันธพาลเลยเกาเจียแต่งงานเมื่อปี2004ภรรยาอายุอ่อนกว่าเขาถึง22ปีเฉินหมี่เจินทั้งสองมีบุตรชายหญิงด้วยกันพวกเขาเป็นครอบครัวที่น่ารักมากและเป็นอีกครอบครัวที่ผู้คนพากันอิจฉาเกาเจียมีหลักการอย่างหนึ่งคือเขายึดถือและปฏิบัติอยู่เสมอว่าฟังคำภรรยามั่งคั่งยิ่งใหญ่แน่นอนว่าการมีภรรยาที่อายุห่างกันมากก็ต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือขัดแย้งกันอยู่แล้วแต่ทว่าเกาเจียรักครอบครัวมากจึงเลือกการประนีประนอมมอบเรื่องในบ้านทั้งหมดให้ภรรยาเป็นคนดูแลเป็นหลักเขาบอกว่าภรรยามีวิธีการอบรมสั่งสอนลูกที่เก่งและฉลาดมากและลูกทั้งสองของเขามีนิสัยที่แตกต่างกันมากราวฟ้ากับดินแต่ภรรยาของเขามีวิธีการจัดการกับนิสัยของลูกทั้งสองอย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กๆเติบโตในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีอย่างไรก็ตามในการอบรมสั่งสอนลูกก็ย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างกลายเป็นความทรงจำไปตลอดกาลตอนที่ลูกสาวคนโตอายุได้เพียง3ขวบเป็นวัยที่ชอบร้องไห้งอแงในตอนนั้นเขาเพิ่งเลิกงานกลับมาแต่ยังมีงานอย่างอื่นที่ยังต้องทำลูกสาวก็เข้ามายุ่งรอบข้างเขาจึงผลักลูกสาวให้ออกห่างแต่กลับทำให้ลูกสาวตกใจกลัวมากเขารีบเข้าไปกอดลูกพร้อมปลอบโยนและหลังจากเหตุการณ์นี้เขาก็ไม่ใช้กำลังกับลูกอีกเลยแต่จะใช้การสอนอย่างมีเหตุมีผลเรียกว่าการเจรจาอย่างสันติเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเขาทราบว่าฮีโร่ในดวงใจของลูกสาวคือหวังจือเถานักร้องชาวจีนและมันบังเอิญมากที่เขากำลังถ่ายละครซึ่งได้ร่วมงานกับนักร้องคนนี้ด้วยทำให้ลูกสาวของเขามีโอกาสได้พบหน้านักร้องหนุ่มคนนี้แบบใกล้ชิดแถมยังได้คุยวิดีโอคอลด้วยกันบ่อยๆทำให้ชาวเน็ตรู้ว่าเขารักลูกสาวเขามากแค่ไหนและยกย่องให้เขาเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก liker.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ